กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2562ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยถ้าอ่านชื่อแบบนี้แล้วผมเองยังจำไม่ได้เลยชื่อนี้แต่ถ้าบอกท่าไทยพีบีเอสพี่น้องประชาชนรู้จักเพราะนั้นแต่ว่านี่คือชื่อตามพระราชบัญญัติครับสถานีโทรทัศน์แห่งนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่ก็เป็นสถานีทัศน์ที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติสถานีเดียวจริงๆท่านประธานครับผมเองต้องขออนุญาตแสดงความคิดเห็นจากรายงานฉบับนี้ในฐานะคนที่มีความผูกพันกับช่องแห่งนี้ผมเองได้พบกับรายงานตั้งแต่เป็นผู้แทนแต่ปี50ติดต่อกันมาแต่ก็หายไปช่วงปฏิวัติรัฐประหารผมต้องขอกลับเรียนทางคณะผู้บริหารว่าเป็นความคิดเห็นท่านก็รับไปหน่อยอาจจะเปิดใจอาจจะไม่ถูกใจอันนั้นคือเป็นแนวคิดแต่ผมยืนยันว่าผมผูกพันกับสถานีโทรทัศน์แห่งนี้พอสมควรผมไม่ได้เป็นแค่ไทยพีบีเอสผมผูกพันตั้งแต่เป็นไอทีวีผมยืนยันว่าผมเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวรุ่นแรกของไอทีวีแล้วก็ผูกพันอยู่มาตลอดจนสุดท้ายลาออกมาจากผู้แทนผมอยู่กับไอทีวีมาตลอดเพราะนั้นบางรายการที่หายไปต้องขอกราบเรียนว่าจริงๆกับไอทีวีหรือไทยเบสนี่มีมือระดับพักการในการทำงานในระดับผู้บริหารในองค์กรแต่ผมฝากว่าท่านผู้บริหารซึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้การดูแลการบริหารผมไม่อยากให้เอาระบบราชการไปบริหารในช่องทีวีมันจะเดินออกยากผมดูในรายงานของท่านผมชอบมากในลักษณะของบอกเรื่องสื่อสาธารณะนะผมเป็นคนที่ชอบเพราะจุดยืนของไทยพีบีเอสคือนี่แหละความเป็นสื่อสาธารณะซึ่งบางครั้งบางตอนอาจจะขาดหายไปอันนั้นเพราะถูกบีบด้วยผู้บริหารประเทศไม่เป็นไรแต่ต้องยืนยันต่อท่านผู้บริหารนั่งตรงนี้ว่าเงินที่บริษัทที่เอามาบริหารไทยพีบีเอสนี่ 2,000 ล้านนี่เป็นเงินมหาศาลหลายคนบอกว่าเป็นภาษีบาปแต่ภาษีบาปที่ว่านี่ไม่ใช่ไทยพีบีเอสเอามาคนเดียวหรอกครับหลายองค์กรก็เอาเงินไปใช้เพราะนั้นผมจึงฝากให้ไปเน้นที่ประชาชนเป็นหลักผมมาเปิดดูในรายงานของท่านท่านบอกว่าจะปี11ปีจากพ.ร.บ.การสื่อสารท่านปี51ความเป็นจริงสถานีโทรทัศน์อย่างนี้เกิดขึ้นนานกว่านั้นแต่มาปรับปรุงออกมาเป็นใช้เงินตัวนี้เมื่อปี51เท่านั้นเพราะนั้นสถานีโทรทัศน์แห่งนี้มีมือบริหารมีมือทำงานที่เป็นคนเก่งคนง่ายผมได้เห็นรายชื่อหลายคนนั่งอย่างนี้ต้องยอมรับเพียงแต่ว่าต้องมาทบทวนเพราะของเราเนี่ยเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ไม่ได้ใช้เงินของภาคโฆษณาอื่นๆเพราะนั้นในจุดนี้ผมอยากให้ดูที่ประชาชนไม่ใช่เพราะผมเป็นผู้แทนแล้วต้องมุ่งชนกผมไม่ดูในของท่านเนี่ยในแรงงานงบค่าใช้จ่ายแยกตามลักษณะงานปี62นี่ผมยังรับท่านไม่ได้นะอันนี้คือท่านต้องรับฟังผมหน่อยเพราะในบอกท่านว่าค่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านให้เพียง 3%ความจริงเงินของเราเนี่ย 2,000 ล้านเป็นเงินที่ให้มาคล้ายๆว่าไม่ใช่เงินของประชาชนโดยตรงแต่ถ้าไม่เอามาให้ไทยพีบีเอส
เงิน 2,000 ล้านนี่ทุ่มเทไปที่ประชาชนมันประชาชนก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลแต่เขายอมตัดมาให้พวกท่านเนี่ยเพราะต้องการให้ท่านมาจัดการในเรื่องประชาชนเพราะนั้นในส่วนค่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยท่านมาให้แค่ 3% นี่น้อยมากท่านประธานเป็นเรื่องจริงน้อยมากท่านไปดูเลย 70,000 75ล้านนี่นะ75เป็น 75ล้านนี่เมื่อเทียบกับส่วนอื่นของท่านพันกว่าล้านพวกนี้มันก็เป็นแค่ต้นทุนการผลิตและจัดหารายการในส่วนนี้มันเป็นต้นทุนการผลิตเมื่อเป็นต้นทุนการผลิตท่านทำไมไม่เอามาส่วนประชาชนรายการต่างๆที่หายไปที่เกี่ยวกับประชาชนเนี่ยยังดีนะที่ยังมีสถานีของประชาชนอยู่นี่คือเป็นที่พึ่งพิงอาศัยของชาวบ้านได้แต่รายการที่ผมฝากท่านต้องนำไปคิดคือรายการหนึ่งที่ชาวบ้านยอมรับทุกบ้านทุกเมืองคือทุกของชาวบ้านในยุคนั้นไอทีวีเนี่ยถึงแม้จะมีรายการที่ไม่เหมือนช่องอื่นบันเทิงทั้งหลายแต่มีรายการทุกของชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงชาวบ้านเลยครับชาวบ้านในความใจเข้ามาดูเพราะเขาร้องทุกมาแล้วเราไปดูเขาเพราะนั้นในส่วนนั้นเขาก็เลยให้ความสนใจทำให้เรตติ้งของไอทีวียุคนั้นสูงขึ้นแล้วท่านทำไมต้องตัดรายการนี้ไปท่านจะมาคู่กับรายการสถานีประชาชนก็ย่อมสามารถทำได้ส่งไปนักข่าวทั่วประเทศทุกที่ของไอทีวีเรามีอยู่แล้วแล้วทำไมท่านทำไม่หายไปได้ฝากท่านผู้บริหารผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าเอาระบบราชการไปบริหารสถานีโทรทัศน์มันจะไปไม่ได้ขาดทุนทุกเรื่องถ้ารายการไปทำเนี่ยรัฐวิสาหกิจต่างๆครับอันนี้ผมขอกราบเรียนว่าในหลายเรื่องที่ผมมาดูเอาแค่นี้แหละแต่ว่าต้องยืนยันว่า 59% ของต้นทุนการผลิตท่านตัดมาในส่วนของประชาชนอีกได้ไหม 20% ของต้นทุนโครงข่ายส่งสัญญาณออกอากาศอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งความจริงของท่านมีสมบูรณ์แบบอยู่ตั้งนานแล้วมีเครือข่ายทุกประเทศแต่วันนี้ท่านจะให้หายไปโดยเฉพาะเกี่ยวกับประชาชนผมฝากท่านผู้บริหารกลับไปทบทวนด้วยว่าอันไหนที่ประชาชนเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจากท่านใส่เข้าไปเพราะในบรรทายจริงๆผมดูเรื่องโรงเรียนของท่านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรายการการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนท่านมีนิดเดียวฮะทั้งที่เปิดเป็นปีมีไม่กี่เรื่องซึ่งท่านต้องมีมากกว่านี้ผมเป็นส.ส.ในพื้นที่ยังมีมหาศาลเลยเปิดแค่ช่องเล่าเรียนมาขอบคุณมากครับต่อไป